สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับโคโค่แม็กนะครับตัวนี้เป็นน้ำมะพร้าวผสมอัญชันนะครับเฮ้ยสองอย่างนี้มันเข้ากันได้ด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวจะลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงกันนะแต่ในส่วนที่เขาเขียนว่าเป็นอัญชันนะครับได้อัญชันมา 0.15% นะครับส่วนที่เหลือ 99.85% เนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวนะครับแล้วตรงนี้นะจ๊ะก็มีตรานะครับของเครื่องหมายฮาลาลและเครื่องหมายเจนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมทุกคนกินเจทานได้นะครับแล้วก็มีน้ำตาลทั้งหมด15กรัมนะครับเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับว่าอัญชัน 0.15% ที่มันใส่ในน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะอย่างแรกครับในเรื่องของสีนะจ๊ะถ้าเกิดไม่บอกนะก็บอกว่าเนี่ยคือน้ำอัญชันนะจ๊ะสีอย่างนี้เลยจ้ะมาคราวนี้ดมกลิ่นกลิ่นเนี่ยน้ำมะพร้าว 100% นะครับคือถ้าเกิดดูด้วยสีเนี่ยอัญชันแต่ดมกลิ่นเนี่ยนะครับมะพร้าวคราวนี้ชิมรสชาติดิมันจะลงตัวไหมนะตรงๆนะเอาตรงๆเลยไม่รู้สึกเนี่ยกินจนหมดขวดแล้วถามว่ามะพร้าวอร่อยไหมเออเป็นน้ำมะพร้าวที่อร่อยนะครับคือตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะคือว่ามันเป็นน้ำมะพร้าวแบบรสของมะพร้าวอ่ะแบบไม่ใส่น้ำตาลนะเรารู้เลยว่าตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลแต่รสชาติอัญชันอยู่ไหนคือกินจนหมดขวดแล้วอ่ะอาจจะเป็นเพราะใส่แค่อัญชันแค่ 0.15% มั้งครับก็เลยว่าได้เฉพาะสีนะครับแต่ในเรื่องรสชาติอ่ะหลับตากินนะเนี่ยหลับตากินจนหมดมะพร้าวชัดๆแล้วกันนะครับก็ถือว่ากินประโยชน์ของอัญชันกับสีของอัญชันไปแล้วกันนะจ๊ะแต่ว่าก็โดยรสชาติอ่ะมันก็เป็นน้ำมะพร้าวธรรมดาเนี่ยนะครับในน้ำมะพร้าวอย่างนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่ากินประโยชน์ไปแล้วกันเนาะพูดตรงนะผิดหวังเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดหลับตากินเราไม่รู้อะไรเนี่ยก็เป็นน้ำมะพร้าวที่ใช้ได้เลยนะก็ถือว่าเป็นมะพร้าวที่ใช้ได้นะไม่ได้น้ำมะพร้าวเขาไม่ได้แย่นะเพียงแต่เราเห็นสีไงเราเห็นสีแล้วเราก็แบบเห็นชื่ออัญชันแล้วก็หวังรสชาติอัญชันแต่ไม่มีนะจ๊ะกินหมดขวดแล้วไม่เจอจะไม่เจอโอเคครับในจบการรีวิวขึ้นนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากสนับสนุนพี่อันนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องพี่อันได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า